สวัสดีครับนี่เป็นรายการมันนี่ทอล์คครับผมนิเวศเถมวชิระวรากรครับผมถาวรโชติชื่นครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับแขกรับเชิญเราวันนี้นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยูบิลี่นะครับเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนคุณอัญรัตน์พรประกิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการดูสดใสดูเขาเรียกอะไรนะสวยงามดูมีชีวิตชีวานะดูเหมือนว่าอายุเลยลดน้อยลงนะหลังจากที่เราได้พักท่านประธานรายการไปคือพอพักผู้สูงอายุไปรายการเราก็อายุลดลงดูไหมแล้วท่านดูจากหน้าจอเห็นไหมดูสดใสนี่ท่านประธานนั่งอยู่ก็เฉพาะหัวขาวทีเดียวก็ทำให้พวกเราดีอายุมากขึ้นทันทีเลยเขาดูอยู่นะแล้วเขาดูอยู่วันนี้ทำให้รายการเราสดใสเพราะว่ามันก็เรียกอะไรนะวนคนที่สร้างบรรยากาศสร้างความรู้สึกดีมันก็ต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกอัญมณีวันนี้อัญมณีมาในรูปของอัญรัตน์นะครับถูกไหมคุณอัญรัตน์สุทัยตั้งชื่อต่างมานี้นะรัตนะก็แปลว่าแก้วนะใช่ใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะจริงๆด้วยใช่ค่ะเพราะอะไรครับจริงๆก็ครอบครัวอันอยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วค่ะก็เลยตั้งชื่อเลยตั้งให้เป็นอะไรไปซะเลยให้คล้องจองธุรกิจไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวถามนิดนึงนะครับคุณจริงๆคุณอันเนี่ยต้องถือว่าอยู่ในยุคลูกสาวใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆคุณพ่อเป็นคนทำเริ่มต้นธุรกิจใช่ไหมจริงๆรุ่นคุณทวดเหล่ากงอันเจเนอเรชั่นที่4ทวดค่ะทวดเลยทวดแล้วคุณปู่คุณพ่อแล้วค่อยอังค่ะทวดนี่คือกี่ปีแล้วฮะทวดเนี่ยฮะจริงๆนะตอนนี้ธุรกิจเราทำมาเกือบ90ปีแล้วค่ะเห็นมั้ย90ปีตรงทวดโอ้นี่องค์กรที่จะถึง100ปีหรืออะไรเงี้ยมันถือว่าสุดยอดเลยนะหมายถึงว่าทำธุรกิจทางเรื่องเพชรต่อเนื่องใช่ใช่ค่ะต่อเนื่องมาแต่ว่าแบรนด์เพชรยูบิลี่เนี่ยก็คือคุณพ่อเป็นคนตั้งชื่อค่ะซึ่งก็จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในปี2536แต่จริงๆเนี่ยแบรนด์ยูบิลี่แต่ก่อนเราเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งแต่ปี2525 26ใช่ค่ะแล้วก็จะเดี๋ยวชวดนี่ทำธุรกิจอัญมณีไม่เกี่ยวทำค่ะคุณแต่ว่าออริจินอลดั้งเดิมเนี่ย เริ่มต้นมาจากเป็นโรงรับจำนำก่อนค่ะแล้วก็เริ่มมีคนมาจำนำพวกเพชรทองอะไรมากขึ้นก็เลยเริ่มมาเปิดร้านเครื่องประดับ90ปี90ปีนี่คือโรงรับจำนำก่อนใช่ค่ะแต่ที่ขายจริงๆนี่จริงๆก็ขายด้วยพร้อมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะสมัยนู้นเนี่ย90กว่าปีนะ90ปีนี่มันต้องสมัยนั้นเอ๊ะผมยังนึกไม่ออกก็สมัยไหนอ่ะน่าจะรัชกาลที่7เท่ากับอายุอาจารย์นิเวศเนี่ยเฮ้ย90ปีใช่ไหมยังไม่ถึงเหรอยังไม่นะเดี๋ยวนะเมื่อก่อนเนี้ยเพชรพลอยผมยังนึกภาพไม่ออกนะว่ามันขายยังไงไม่รู้สมัยมีเพชรแล้วยังไม่รู้นะเพชรมียังสมัยก่อนจริงๆมีแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยร้านเพชรเนี่ยไม่ได้เหมือนไม่เฉพาะจอดจงเหมือนปัจจุบันใช่มีทุกอย่างค่ะเรามีทับทีมบุษราคำมรกตหยกมุกมีทุกประเภทค่ะเมื่อก่อนก็เรียกว่าอะไรนะนพรัตน์อ่ะจะมาแจ้วเก้าประการประกอบไปด้วยเพชรดีมณีแดงเหลืองใสแสงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุษราคำแดงแก่กรรมแก่กรรมดิโกเมนเอกสีหมอกเมฆนิรการมุกดาหารหมอกมัวมุกดาหารหมอกมัวหรือจังหวัดสีหมอกมัวแดงสลัวเพทายสลัวเพทายสังวานสายไพฑูรย์นี่ไม่รู้ละไม่รู้ค่ะมันแสดงความแตกต่างชัดเจนของอายุเลยนะไอ้กำไรมหัศจรรย์มากกำลังดังละครช่องสามโอ้ละครช่องสามอันนี้สงสัย90ปีไม่รู้คือเมื่อก่อนไอ้ที่บอกประมาณ90ปีทำธุรกิจคือว่าเป็นโรงรับจำนำพูดตรงนะฮะคนมาจำนำก็เอาเพชรเอาทองมาเลยต่างมาจำนำพูดตรงจำนำเสร็จแล้วเขาไม่มาเราก็เอาของได้ขายไปเลยใช่ค่ะอ๋อแบบอย่างนั้นเลยในสมัยก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆพัฒนารูปแบบระบบธุรกิจขึ้นมาค่ะแล้วก็จากร้านเดี่ยวก็คืออยู่ที่ไหนร้านแรกอยู่ที่ไหนสะพานเหล็กค่ะย่านสะพานเหล็กคือสมัยก่อนก็จะมีย่านบ้านหม้อที่จะมีขายเครื่องประดับเยอะๆแล้วก็มีอีกย่านนึงคือย่านสะพานเหล็กซึ่งยูบิลี่ที่แรกเนี่ยเราอยู่ที่ถนนสะพานเหล็กค่ะซึ่งร้านแรกก็ยังอยู่นะคะอยู่ตรงหัวมุมสะพานเหล็กซึ่งช่วงนี้ตอนนี้ทัศนียภาพสวยงามเลยค่ะหลังจากที่เข้าเรื่อยตลาดทองคำวันก่อนผมขับรถผ่านพอดีเป็นไงฮะยูบิลี่อยู่หัวถนนเลยใช่ค่ะสวยงามเรียบร้อยถูกไหมฮะค่ะแต่ผมแปลกใจนิดการตั้งชื่อเนี่ยปกตินะสมมติบ้านบาทเนี่ยแสดงว่าย่านนั้นก็ต้องทำบาททำบาทถูกไหมฮะบ้านหม้อแถวย่านนั้นก็ต้องทำหม้อใช่ไหมฮะสะพานเหล็กมันย่านนั้นมัน
มันทำไมไม่ทำเหล็กอ่ะเพราะว่าสะพานเป็นเหล็กค่ะตัวสะพานเป็นเหล็กสมัยก่อนสะพานเป็นไม้พอมีสะพานเหล็กคนก็โจดจันกันเลยอย่าว่าแต่ฟังคนอายุ90คน90คนเออแล้วนะแล้วตอนหลังมันเวอร์ชันมันมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ตอนไหนฮะร้านมาเริ่มเปลี่ยนตอนที่เริ่มจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดค่ะในปี2536เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยคุณวิโรจน์พันธุ์ประกิตก็อยากที่จะเปลี่ยนรูปแบบบริษัทให้เป็นมืออาชีพเข้ามาทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะก็เริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นระบบบริษัทจำกัดแล้วก็มีการย้ายนะคะย้ายเฮดออฟฟิศเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ถนนสีลมนะคะแล้วก็เริ่มมีการขยายสาขาการที่มีการขยายสาขาค่ะก็จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เหมือนกันในการที่จะเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจทั้งหมดค่ะจากที่เจ้าของต้องขายเองก็เริ่มที่จะมีสาขาต่างๆในห้างสรรพสินค้าเพราะสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบส่วนใหญ่เป็นห้างหุ้นส่วนนะใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังมีเยอะนะผมว่าก็มีค่ะยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้พอเปิดเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยนะฮะเป็นบริษัทตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเป็นบริษัทมหาชนแล้วนะฮะตอนเป็นบริษัทจำกัดมันจริงๆก็คือเหมือนเราต้องมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศจากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่แรกเลยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยค่ะเดิมเป็นผู้ค้าเฉยๆใช่ตอนนี้เราก็จริงๆเราทำงานร่วมกันกับทางซัพพลายเออร์ที่อยู่ที่เบลเยียมนะคะแล้วก็จริงๆเร็วๆนี้ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแหละค่ะเราก็ถือว่ายูบิลี่ก็ได้ก้าวขึ้นมาอีกสเต็ปนึงเพราะว่าเรากำลังจะเป็นเรียกว่าเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะคะกับแบรนด์ของ The Beers ซึ่งชื่อว่าใช่นี่นะค่ะแบรนด์ของ The Beers ก็คือซึ่งชื่อว่า Forever Mark ค่ะคือ The Beers เนี่ยเขาเป็นเจ้าของเหมืองเพชรแล้วเขาก็มีแบรนด์ค้าปลีกของเขาเองซึ่งชื่อว่า Forever Mark ค่ะ Forever Mark ค่ะแล้วซึ่งForever Mark เนี่ยค่ะก็มีสาขาอยู่ทั่วโลกแล้วเนี่ย 1,400 กว่าสาขาแต่ว่ายังไม่ได้มาประเทศไทยแล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เปิดอันจะเปิดค่ะก็คือว่าชื่อ Forever Mark ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยภายใต้ Jubilee Enterprise จำกัดมหาชนก็จะมี Jubilee Diamond และมี Forever Mark Diamond ค่ะโอ้แล้วมันจะต่างกันยังไงตรงนี้เออคือ Forever มันก็กลายเป็นแข่งกันเองคือ Forever Mark Diamond เนี่ยก็คือ Forever Mark เนี่ยก็คือเป็นผู้จำหน่ายเป็นผู้จัดจำหน่ายคืออันเป็นดิสทริบิวเตอร์ก็คือทั้งนำเข้ามาทั้งชิ้นรูปแบบก็จะเป็นคอนเซปต์ของทาง Forever Mart ทั้งหมดก็เหมือนเราจัดจำหน่ายเป็น Exclusive ค่ะ Exclusive เลยเจ้าเดียวเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะขายเฉพาะสินค้าของ Forever Mart อย่างเดียวเลยไม่มียี่ห้ออื่นไม่มีค่ะทั้งช็อปเลยถูกไหมฮะเขาจะมีแบรนด์เดียวเลยเขามีแบรนด์ในร้านเนี่ย Forever Mart อย่างเดียวค่ะก็คือว่าจะมีอย่างที่แรกนะคะอันจะเปิดในฝั่งของ Department Store ของสยามพารากอนนะคะก็จะมีการเปิดตัวแล้วก็จะมีการเพิ่มขยายสาขาเรื่อยๆซึ่งบางจุดอะค่ะอย่างพื้นที่จูเบลลี่ค่อนข้างที่จะใหญ่ อย่างเช่นใน Flagship Store เองนะคะหรือว่าอย่างเช่นในห้าง Central Plaza Westgate เราก็จะมีคอร์เนอร์นึงที่สำหรับ Forever Mart ค่ะแต่ Forever Mart จะติดไปกับร้านจูเบลลี่ก็จะมีทั้งส่วนที่มีแยก standalone กับมีส่วนที่อยู่ในพาร์ทของร้านยูบิลี่ด้วยร้านยูบิลี่ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเหมือนแต่จะไม่มีผลิตภัณฑ์ของ The Beers เข้าไปอยู่ถูกไหมมีทั้งมีด้วยค่ะบางสาขาถ้ามีพื้นที่ใหญ่ก็จะมี Forever Mart เข้าไปอยู่ด้วยเข้าไปเป็นคอร์เนอร์ใช่ใช่ค่ะเป็นช็อปอินช็อปอยู่ก็เหมือนกับว่ามีหนึ่งผนังหนึ่งเป็น Forever Mart แล้วมันจะไม่แย่งลูกค้าจะเข้ามาตอนแรกจะซื้อจูเบลลี่จะไปซื้อไอ้นี่ดีกว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมจริงๆแล้วเราถือว่าเป็นการนำเสนอทางเลือกเพิ่มขึ้นนะคะให้กับลูกค้าผู้บริโภคเพราะว่า Forever Mark เองเนี่ยเขาก็มีจุดเด่นในเรื่องของแบรนด์ก็ถือว่าสำหรับคนที่ชอบสินค้าที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศแต่ positioning จะหมายก็ว่าขายของแพงกว่าหรูกว่าจริงๆแล้ว positioning นี่ใกล้เคียงกันค่ะเพราะว่า Forever Mark เนี่ยรูปแบบดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องประดับที่สวมใส่ได้ทุกวันแต่จุดนึงเนี่ยก็คืออย่าง Forever Mark เนี่ยเขาประสบความสำเร็จมากในตลาดจีนดังนั้นเนี่ยทัวริสต์ต่างๆที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะได้ในกลุ่มนี้ว่ามารองรับนักท่องเที่ยวจีนใช่ค่ะด้วยเพราะว่าจริงๆเขามี 1,400 สาขาทั่วโลกอยู่แล้วค่ะวันนี้ก็ถือว่ามาที่ประเทศไทยแล้วก็เราก็ยังได้ลิขสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเขาด้วยก็ถือว่าจะเป็นการขยายตลาดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเครื่องประดับเขาเนี่ยตัวเลือกเยอะเท่ากับเราเลยหรือเยอะกว่าเราอีกจริงๆแล้วรูปทั้งตุ่มหูมีครบเครื่องเลยใช่ค่ะแต่ว่ารูปแบบดีไซน์ก็จะเป็นรูปแบบดีไซน์ของเขาค่ะซึ่งรูปแบบดีไซน์เนี่ยค่อนข้างที่จะ Forever Mark เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของคุณภาพเพชรมากๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าน้อยกว่า 1% ในโลกนี้เพชรถึง deserve ที่จะเป็น Forever Mark Diamond แล้วเพชรของเขาแต่ละเม็ดอะค่ะก็ต้องมองผ่านกล้องของเขาซึ่งกล้องเนี้ยเขาได้จดแพทเทนต์ไว้ค่ะ
่ะจดสิทธิบัตรเมื่อมองเข้าไปอะค่ะจะเห็นโลโก้ของ Flower Mark ดอกไม้เนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อเพชรเลยแล้วก็สามารถเช็คทุกอย่างคือ international อะค่ะโอ้เหรอใช่ค่ะแล้วก็ถือว่ามีนัมเบอร์ลิขสิทธิ์แบบ1เม็ด1คนใช่ค่ะเป็นซีเรียลเลยไม่ซ้ำไม่ซ้ำแล้วก็เวอร์วายคือซื้อจากเราก็สามารถไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้อย่างนั้นใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะคือถือว่าเมื่อร่วมกับยูบิลี่วันนี้ยูบิลี่มี120กว่าสาขาลูกค้าก็สามารถรับเซอร์วิสได้ทั่วประเทศเหมือนกันค่ะปกติเพชรเขามีเซอร์วิสอะไรครับมาแต่งสีแต่งเอ้ยมาดูแลเช็ดให้มันเงาให้สว่างไปแต่งไม่ได้เป็นเฉียบเขาตัดมาอย่างเพชรเป็นธรรมชาติค่ะจ๊ะค่ะเป็นธรรมชาติแต่ว่าเขาทำมาความสะอาดลบไขมันเนื้อหรือว่าที่เราใส่ตัวเรือนไปแล้วค่ะจ๊ะเราอยากจะเปลี่ยนแบบใหม่คือเพชรชุดเดิมอาจจะเป็นตัวเรือนใหม่ก็เป็นเครื่องประดับชิ้นใหม่ค่ะหรือว่าเราอยากที่เราบางทีอย่างอันเนี่ยเป็นคนใส่เครื่องประดับบางทีเราไม่ได้ระวังทาครีมวิ่งทาครีมทำให้ตัวเรือนรู้สึกเอ๊ะทำไมไม่เงาก็กลับมาที่ร้านให้เขาดูแลรักษาความสะอาดให้เราเพราะจริงเพชรเป็นแร่ที่แข็งที่สุดอยู่แล้วค่ะจริงดูแลง่ายค่ะผมถามคำถามนี้ไม่เคยถามแล้วยังร้านเพชรแพนโดร่านี่เขาเป็นร้านแบบเดียวกับเราไหมคือเขาไม่ใช่เขาเป็นคอสตูมจิวเวลรี่ค่ะไม่ใช่เป็นไม่ได้อยู่ในเครื่องประดับเพชรแท้ค่ะเอาเลยใช่คือถ้าอาจารย์อ๋อเป็นคอสตูมเป็นไงมันต่างกันยังไงก็คือเป็นเพชรเทียมอ่ะใช่ค่ะก็คือส่วนใหญ่เขาจะเป็นถ้าอาจารย์เห็นเลนส์ระดับราคาจะพอทราบก็จะเป็นหลักพันอ๋อเขาถูกกว่าคือเขาไม่ใส่เล่นใช่ค่ะคือมันเหมือนกับเครื่องประดับที่เรียกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือเป็นคอสตูมจิวเวลรี่อะค่ะจ้ะมันไม่ใช่เป็นเครื่องประดับอยู่ในหมวดฟลายจิวเวลรี่เพชรแท้รู้จักนะว่ามีร้านอย่างนั้นอย่างนี้เพราะพอดีแพนโดร่าเนี่ยเขาหุ้นเขาโตมากตอนนี้กำลังดังมากผมนึกว่าแกไปดูเพื่อจะซื้อไอ้ที่ราคาถูกๆไม่ก็ระยะใส่ไม่คืออันนั้นเป็นในต่างประเทศใช่ไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์เห็นในเมืองไทยก็เริ่มมาน่าเป็นกลุ่มแต่ว่าอันนี้สำหรับธุรกิจของจูบิลี่เนี่ยหรือว่าที่เราดึงเดอะเบียร์มามันคือเราเน้นตัวเพชรเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะไอ้ของเราเองก็เน้นตัวเพชรถูกไหมเราไม่เน้นทองไม่เน้นอย่างอื่นเลยคือตอนนี้เราโฟกัสขายเครื่องประดับเพชรค่ะก็คือขายทั้งเพชรที่เป็นเพชรเม็ดกะหรัตตั้งแต่1กะหรัตขึ้นไปจนหลากหลายมากๆกะหรัตนะคะแล้วก็เป็นเครื่องประดับเพชรด้วยแล้วเราก็จะมีรูปแบบดีไซน์ใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วงเดือนนี้พอเป็นวาเลนไทน์ตรุษจีนแล้วก็จะมีคอลเลคชันที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะซึ่งอย่างทางยูบิลี่เองเนี่ยเราก็จะได้อย่างยกตัวอย่างค่ะอย่างปีที่แล้วที่ได้รับรางวัลจากของสถาบัน HRD หรือเพชรเราก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคททั้ง GAA และ HRDการที่เรานำ Flower Mark เข้ามาก็เป็นการนำเสนอทางเลือกมากขึ้นเพราะว่าจริงๆ Flower Mark เนี่ยถ้าพูดกับชาวต่างประเทศทุกคนจะรู้จักหมดเลย อย่างตอนที่อันได้เรียกว่าทำงานร่วมกับทางสยามพารากอนในการที่จะเปิดโลเคชั่นแรกอะค่ะทางห้างก็รู้จักเป็นอย่างดีแล้วเราจะเป็นในพารากอนนี่เป็นร้านเลยเป็นคอร์เนอร์อยู่ในห้างเลยค่ะก็ถือได้พื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่ในฝั่ง Department Store ของ Department Store นะของสยามพารากอนค่ะแล้ววันนี้ก็เอามาให้ดูเอาทั้งชุดนึงก่อนเลยนะเผอิญอันนี้มันจะเกี่ยวกับตุ๊ดจีนหรืออะไรฮะใช่ค่ะอันนี้อะไรฮะชุดนี้อะไรชุดนี้เนี่ยชื่อว่า The Lucky Four ค่ะ The Lucky Four The Lucky Four อ๋อเกี่ยวกับเรื่องโชคดีเป็นคือเราของจีนนะใช่คือเราเอาคำอวยพร4คำของจีนเนี่ยค่ะพกลกซิ่วค่ะแล้วก็มีคำสุดท้ายนี่ก็คือคำว่าซวงสี่ซึ่งแปลว่า Double Happiness คือความสุขทวีคูณอย่างหกลบซิ่วแปลว่าอะไรหกก็คือแปลว่า good fortune คือเรียกว่ามีโชคลาภมีบุญวาสนาที่ดีลบก็คือลบคือ prosperity คือเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่อาจารย์เจริญรุ่งเรืองกำลังพูดสิ่งที่สิ่งดีๆเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่เราเรียนเจริญรุ่งเรืองค่ะส่วนซิ่วก็คือว่าอายุยืนยาวนานเดี๋ยวนะหกลบซิ่วมันมีแค่สามใช่แล้วอันก็เพิ่มสำหรับคนที่เรียกว่าอยู่อย่างยกตัวอย่างค่ะถ้าอาจารย์เห็นว่าบางทีคนแต่งงานจะมีคำจีนนะคะซึ่งคำนี้อ่านว่าซวงสี่ซึ่งแปลว่าเหมือนกับความสุขความรัก double happiness ซึ่งก็ใช้4คำอวยพรเนี้ยค่ะมาดีไซน์เป็นเครื่องประดับในช่วงของตรุษจีนอ๋อนี่เลยออกมาเป็นเซตนี้ใช่ไหมใช่อย่างยกตัวอย่างอันไหนคือฮกอันไหนคือลกอันไหนคือซิ่วอย่างตัวอย่างค่ะกำไรตรุษจีนเนี่ยส่วนใหญ่คนจีนจะนิยมใส่กำไรเพราะถือว่าก็กำไรค่ะขายกำไรแล้วก็มีคำนี้ค่ะคำว่าซิ่วซึ่งแปลว่าอายุยืนยาวนานอยู่ที่นี่จานเห็นไหมคะอ๋อโอเคคือเราดีไซน์เนี่ยก็ให้เป็นโมเดิร์นด้วยสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยค่ะอย่างนี้ค่ะหรืออย่างยกตัวอย่างอันนี้ก็เหมาะกับผู้หญิงใช่ไหมฮะ
ผู้หญิงอยู่แล้วล่ะนะผู้หญิงอยู่แล้วผู้ชายไม่ใส่นะหรืออย่างต่างหูค่ะด้านหลังเนี่ยค่ะก็จะมีคำอวยพรอวยพรไม่ออกแต่เห็นอยู่ฮะอันนี้ก็ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอันนี้ผู้ชายเป็นคนเข้าไปนะอะไรฮกเรืออะไรตัวนี้ตัวนี้คือคำว่าลกค่ะโลก prosperity prosperity เออจะเลยรุ่งเรืองใช่ไล่อันนึงอย่างตัวจี้ค่ะก็จะมีทั้งสองคำค่ะก็คือตัวสร้อยมีคำอวยพรก็คือ prosperity เหมือนกันคือจะเลยรุ่งเรืองค่ะแล้วก็ตัวจี้เนี่ยก็มีคำว่าฮกก็คือแบบว่า good fortune มีโชคมีลาภอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้แล้วแหวนนะฮะนี่ตัวแหวนอันนี้ก็เหมือนกันคำว่าฮกค่ะก็คือว่ามีโชคมีลาภซึ่งก็จะอยู่ด้านข้างเนี่ยค่ะของตัวแหวนค่ะอยู่ด้านอันนี้ก็อยู่ด้านในถ้าซื้อถ้าซื้อตอนช่วงนี้ก็เข้ากับเทศกาลตรุษจีนเลยนะใช่ใช่ค่ะทั้งชุดนี้เท่าไหร่ครับจริงๆแล้วอย่างยกตัวอย่างค่ะตัวอย่างตัวแหวนเริ่มต้นที่จริงๆตัวจี้จะราคาย่อมยาวที่สุดนะคะจี้จะอยู่ที่ 45,900 บาท 45,900 บาทแล้วก็มีสร้อยให้ด้วยใช่แล้วก็ผ่อนซูมเซน10เดือนในช่วงนี้ก็ได้ผ่อนด้วยนะฮะ10เดือนครับแล้วไปที่หรืออย่างแหวนก็ 69,900 ตัวนี้ 69,900 ก็ผ่อนซูมเซน10เดือนเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะกำไรก็อยู่ที่ 119,000 โอ้เพราะกำไรจะเพชรเยอะนิดนึงเพชรเยอะเลยนะค่ะต่างหูก็คืออยู่ที่ 45,900 เหมือนกันค่ะค่ะประมาณนี้ก็สามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเพราะว่าช่วงนี้สังเกตดูนะระหว่างเราคุยนะทางด้านความมือก็มีแปะยิ้มนั่งอยู่มองหน้ายิ้มอาจจะจีนอ่ะจีนเป็นยิ้มเดี๋ยวพักมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะมีอีกชุดหนึ่งนะชุดเข้าเทศกาลช่วงนี้เลยพักสักครู่ครับคือสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงYou can't be in two places at the same time. Our global network can connect your business to opportunities all across Asia. And because we've worked with the region's most dynamic and vibrant industries, we can show you opportunities you didn't even know were there. This is Maybank Global Banking.Maybank, humanizing financial services across Asia. กลับมาพบกับรายการ Money Talk นะครับวันนี้เรากำลังคุยอยู่กับคุณอัญรัตน์พรประกิตนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Jubilee Enterprise จำกัดมหาชนคุยกับเรื่องของธุรกิจเพชรจริงๆก็เป็นธุรกิจของตั้งแต่เรียกว่าอะไรทวดครับค่ะเดี๋ยวตอนทวดตอนนั้นขายเพชรหรือขายเครื่องขายเครื่องประดับทุกอย่างเครื่องประดับทุกอย่างไม่ใช่เพชรอย่างเดียวมีทองมีสมัยก่อนหน้าก็ยังมีเลยนะเป็นพวกเข็มขัดเข็มขัดเข็มขัดมีทุกอย่างใช่ไหมแล้วค่อยเป็นกลายเป็นเพชรเมื่อไหร่หรือว่าธุรกิจอย่างเครื่องประดับอย่างอื่นก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าแยกออกมาทำเพชรด้วยบริษัทจูบิลี่คือจริงๆเนี่ยมาเป็นเพชรเนี่ยก็คือด้วยแนวความคิดของคุณพ่อเมื่อปี36ใช่อยากจะโฟกัสจริงๆตอนแรกเลยแรกเริ่มจริงๆ Jubilee เนี่ยคือจริงๆเรามีแบรนด์ Jubilee แต่ปี2525ประมาณนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นยังมีทุกอย่างอยู่อ๋อมีทุกอย่างแต่คุณพ่อเนี่ยด้วยความที่ท่านก็เป็นนักการตลาดด้วยก็มองว่าในการที่จะทําผลิตภัณฑ์ใดๆแล้วก็เป็นเค้าเรียกว่าเป็นผู้นําแห่งธุรกิจหรือในผลิตภัณฑ์นั้นๆแล้วก็
บอกว่าเพชรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมทั่วโลกก็เลยโฟกัสที่เพชรโฟกัสที่เพชรค่ะตกลงธุรกิจอื่นเวลาทางครอบครัวก็ไม่ได้ทำนะหรือยังทำอยู่เหมือนกันมันก็ไอ้พวกทองพวกนู้นพวกนี้ยังทำอยู่ไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็จะเป็นโฟกัสที่เครื่องประดับพวกนั้นเลิกอย่างอื่นไปหมดละค่ะนาคนี่ไม่เอาละไม่มีค่ะเพราะว่านาคเนี่ยอย่างเข็มขัดนาคเนี่ยจะใช้ได้แค่คืนเดียวทำไมเพราะว่าลุกขึ้นบวชแล้วก็จะใช้ไม่ได้นี่มันพูดสับแบบนาคอะไรเข็มขัดนาคคือมันไม่ได้แปลว่าให้นาคฆ่าเท่านั้นแต่ว่าผู้หญิงเขาเมื่อก่อนก็ฆ่าเข็มขัดนาคอ๋อเลยผมนึกว่าเขาฆ่าตอนก่อนจะบวชเข็มขัดนาคอันนี้ไม่เคยบวชเนี่ยอันนี้คนที่พูดในท่าทางน่าจะเป็นนาคนาคกินปลานะไอ้แบบนาคกินปลาเดี๋ยวถามนิดนึงนะเพราะว่าเรื่องเพชรเนี่ยนะเมื่อสมัยก่อนเวลาที่เรานำเข้ามาปั๊บเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันเป็นการนำเข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่มีการผลิตตอนนี้เราก็นำเข้ามาค่ะประเทศไทยพูดจริงไม่มีเพชรเลยตัวเราประเทศเราเนี่ยคือประเทศไทยไม่ได้มีเหมืองเพชรค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่อันได้เคยอ่านศึกษาคือจริงๆทุกๆแห่งในพื้นที่เนี่ยมันก็มีเพชรอยู่บ้างแต่บางทีมันไม่ได้มีจำนวนมากเพียงพอในการที่จะคุ้มค่าในการจะลงทุนทำเหมืองเพชรพูดง่ายไม่มีใครทำไม่ได้ไม่คุ้มแล้วเพชรจริงๆมันแหล่งใหญ่มันอยู่ที่ไหนจริงๆเหมืองเนี่ยก็จะมีที่อย่างเช่นแอฟริกาใช่ค่ะก็คือเขาจะมีเหมืองซึ่งชื่อว่าคิมเบอร์รี่ค่ะเหมืองนี้ค่ะอยู่ที่แอฟริกาซึ่งอย่างเดอะเบียสก็เป็นเจ้าของเหมืองเหมือนกันเหมืองเดียวเลยจริงๆมีหลากหลายเหมืองค่ะในโลกมีหลากหลายเหมืองแต่ว่าหลังจากคือเวลาขุดนำเพชรขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นเพชรดิบเราก็ต้องเอาไปเจรไนก่อนอย่างเพชรที่เราสวมใส่กันเนี่ยก็คือเจรไนแล้วแหล่งเจรไนนี่อยู่ที่ไหนอย่างเมืองแอนต์เวิร์ปประเทศเบลเยียมค่ะจะเป็นศูนย์กลางการเจรไนเพชรที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็เขาบอกว่า 80% ของเพชรดิบจะต้องอยู่ที่เมืองแอนต์เวิร์ปก่อนค่ะแล้วอย่างอินเดียหรือเมืองไทยมีอุตสาหกรรมเจรไนเพชรไหมมีโรงงานเจรไนค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเรียกว่าเจ้าของซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็มาเปิดโรงงานเจรไนในนี้ด้วยเรื่องของต้นทุนค่าแรงด้วยเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆค่ะมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เจรไนเสร็จค่ะอาจารย์ก็ส่งกลับเม็ดเล็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเม็ดใหญ่ๆเด่นๆก็ต้องไปเจรไนที่เบลเยียมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วอินเดียอินเดียก็มีโรงงานเจรไนอินเดียก็บอกเยอะนะเพราะค่าแรงเขาถูกใช่ค่ะก็คือเราถึงได้ยินคำศัพท์กันอย่างเช่นว่าเบลเยียมคัตอินเดียนคัตไชน่าคัตก็คืออยู่ที่แหล่งเจรไนเจรไนไหนค่ะเดี๋ยวเผอิญช่วงนี้มันเข้าใกล้อะไรนะเทศกาลวาเลนไทน์วาเลนไทน์เทศกาลวาเลนไทน์ทีนี้เราพูดถึงตรงนี้นะผมก็ยังพยายามใส่เสื้อสีให้มันเข้าวาเลนไทน์แต่สังเกตดู2คนนี่ไม่ใช่แล้วพวกเขาเรียกอะไรถ้าเป็นคนก็คือพวกหน้าเขียวหน้าเหลืองแบบไม่ใช่อันนี้เนี่ยคือชมพูชมพูแก่ก็เหลือน้อยลงไปแล้วกันชมพูแก่ไงชมพูแก่ไงปกติเดี๋ยวถามนิดนึงสมัยก่อนวาเลนไทน์ก็ต้องให้ดอกอะไรนะดอกไม้ป๊อปปี้เฮ้ยดอกป๊อปปี้มันอันนั้นมันวาตาดว่าซื้อเอาเหรอไม่เขาเรียบให้ก่อนไงวาเลนไทน์มันต้องรอ14ต้องมะลิต้องมะลิดอกป๊อปปี้มันนะมะลิมันวันแม่เอาเหรอเอ้ยแล้ววาเลนไทน์เพราะว่าแกผ่านกุหลาบเออใช่มั้ยดอกกุหลาบดอกเท่าไหร่เนี่ยนะแต่เขาเรียกดอกกุหลาบดอกนึงก็300 500บางคนเลยนะแต่มันก็วันเดียว2วันมันก็เหี่ยวหมดแล้วถูกมั้ยแต่ว่ามันก็ต้องมีแนวคิดใหม่ว่าการให้อะไรที่มันอยู่นานเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไอ้ดอกไม้เนี่ยหาซื้อได้ปัญหาคือผู้ชายที่ถือดอกไม้มาให้เนี่ยไม่รู้จะไปหาที่ไหนปัญหามันตรงนี้มันหายากนะยากๆเพราะว่าวันนี้ชายก็กลายเป็นหญิงมาเยอะเอาวันนี้ทีนี้ได้ข่าววันเราทนไหวไหมทนกว่าดอกไม้ใช่ไหมนะคุณใช่ค่ะมีวิธีแนะนำฮะว่าไอ้ที่มันก็บอกมีภาพยนตร์อะไรโฆษณาใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นโฆษณาเป็นหนังค่ะเป็นหนังเป็นหนังรักค่ะเป็นหนังรักเลยเหรอฮะเป็นอะไรเรื่องสั้นนะเป็นใช่ใช่สั้นๆค่ะของใครของใครอันนี้ของจูบิลี่เลยทำเองเลยใช่ค่ะทำเองค่ะวันนี้ให้ท่านดูก่อนใครเพราะวันนี้จูบิลี่จะบอกรักกับท่านจากภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ครับมาดูกันเลยครับครับคุณเคยมีคำถามนี้ในใจไหมกันอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าผมรักคุณนะผมรักคุณผมรักคุณมากนะThank you.
ผมรักคุณนะประทับใจอยู่สองคำถามเขาไม่สงสัยอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งคือผมชอบมากไอ้คำที่เขียนว่า love you every day อันนั้นนี่คือชอบมากชอบมากเพราะว่ามันคุ้มไงนี่จะถามหรือจะแสดงความอันนี้ไอ้นี่คอมเมนต์ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอะไรฮะเพราะว่าของเพชรไอ้พวกนี้มันอยู่ทนไง10ปี20ปีก็อยู่ทนคิดหานำมาแล้ววันไม่กี่ตังค์นะโอ้โหดีแกซื้อชิ้นเดียวเนี่ยนั่นเลยนะใช้ตลอดชีวิตคำถามที่สองคือว่าอย่างวงที่เราเห็นเนี่ยราคาเท่าไหร่ไหวไหมดูว่าไหวมันมีราคาไหมหรือว่าไม่มีราคาอันนี้เดี๋ยวกำลังจะเป็นคอลเลกชันที่กำลังจะออกแต่ว่าเรามีราคาคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราอยากจะเป็นตัวแทนบอกรักในทุกวันด้วยเพชรจากจูบิลลี่ค่ะคืออาจารย์นิเวศดูแล้วไม่เข้าใจความหมายความหมายที่แท้จริงเขาก็คือว่าต้องซื้อให้ทุกวันอะไรคะวันละชิ้นวันละชิ้น every day ก็เขียนไว้แล้วไงไอ้คนพูดอย่างนี้ก็เกินไปทำไมอ่ะแล้วชีวิตจริงมันทำได้ไหมทำไมไม่หรอกเอาแค่ถ้าคนละวงแค่นี้คุณอันก็พอใจแล้วคือคอลเลกชันนี้ราคาเริ่มต้นแค่หลักหมื่นนี่ค่ะจริงอ่ะจริงแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นหลักแสนเพราะมันวงนั้นตรงกลาง1กะรัตค่ะดานหนึ่งกะรัตแพงเป็นแสนแล้วใช่ไหมค่ะก็ประมาณแสนต้นๆแสนต้นๆนี่แสนต้นๆคุ้มอาจารย์เนยทำไมไอ้อาจารย์ทั้งหมดซื้อเลยซื้อแล้วให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก็คือตลอดชีวิตก็ให้ครั้งเดียวมาซื้อแล้วเขาก็ดูทุกวันไงเวลาเขากำลังหงุดหงิดเขาดูปั๊บหรือกำลังรู้สึกว่าอะไรก็เปิดเดี๋ยวนะไอ้ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เราตั้งใจที่จะทำขึ้นมาในช่วงวาเลนไทน์ใช่ค่ะจริงๆแล้วถือว่าเครื่องประดับเพชรอะค่ะก็โดยเฉพาะแหวนเพชรก็เราก็อยู่ในเรียกว่าลิงก์กันในเรื่องของความรักอยู่แล้วยูบิลลี่เราก็อยากจะเป็นตัวแทนในเรื่องของเป็นตัวแทนในการบอกรักการสร้างสัมพันธ์ของคู่รักอย่างยกตัวอย่างหนังโฆษณาเนี้ยค่ะอย่างเช่น
สามีภรรยาหรือแฟนกันบางทีคบกันเป็นนานๆด้วยผู้ชายจะมีภารกิจอะไรก็ตามก็บางครั้งลืมบอกลืมบอกผู้หญิงก็จะคิดมากค่ะผู้หญิงก็จะคิดมากต้องให้บอกทุกวันเดี๋ยวนะคือในภาพยนตร์โฆษณาเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าผู้หญิงก็รู้สึกว่าเอ๊ะคุณไม่เหมือนเดิมนะแต่มาจากวันก่อนรู้สึกบอกพูดดูกันข้างหูอยู่ตลอดเวลาถูกไหมแต่วันนี้เธอเงียบไปถึงเวลานั่งกินข้าวเธอก็ไม่รู้ตอบอะไรนะใช่ทุกวันนี้มันก็เป็นความจริงใช่ใช่แต่ไม่น่าเชื่อพอเห็นเพชรปั๊บทุกอย่างโอเคหมดเลยโอ้แต่มันเรื่องจริงไหมผู้หญิงจริงเป็นอย่างนี้ไหมก็จริงๆนี่เป็นซอนทรูสตอรี่นะคะอ๋อเหรอใช่ค่ะก็ได้ไปทำการรีเสิร์ชกันก่อนมาทำหนังเรื่องนี้ค่ะโอ้เราเตอร์นิเวศฟังดูหนังเรื่องนี้ก็จำไว้นะไปทำใครผิดหวังก็เพ็ดเราเพ็ดมาทีนี้มันถูกแปลงมาเป็นชุดอะไรไหมเป็นเซ็ตที่เราจริงๆเนี่ยก็จะมีตัวคอลเลกชันนี้ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซที่อันนี้กำลังจะยังไม่ได้ออกนะคะแต่ว่าเรามีคอลเลกชันที่ออกในช่วงของวาเลนไทน์ซึ่งเป็นเอ็กซ์คลูซีฟค่ะแต่จริงๆแล้วด้วยเครื่องประดับเพชรเนี่ยก็แทนคำบอกรักของคู่หนุ่มสาวอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวลองเข้ามาดูนิดนึงได้ไหมอย่างเมื่อกี้อาจารย์ที่พูดถึงค่ะว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยเราก็บอกรักกันด้วยดอกไม้อันก็เอาดอกไม้เนี่ยค่ะมาแปลงเป็นเครื่องประดับซึ่งชื่อว่าบูเก้เดอะเฟลอร์อาจารย์เห็นไหมคะว่ามันเป็นช่อดอกไม้จริงนะเป็นช่อดอกไม้มาเป็นเครื่องประดับบูเก้เดอะเฟลอร์ก็คือเอาช่อดอกไม้เนี่ยมาทำเป็นเครื่องประดับเพชรทำไมผมไม่เข้าใจว่าเวลาบอกรักเวลาคำเกี่ยวพวกนี้ต้องใช้คำฝรั่งเศสหรืออะไรมันมีอะไรหรือมันมีความละมุนค่ะแล้วก็ฟังภาษาฝรั่งเศสมันละมุนหรือว่ามันยังไงมันมีประวัติมันยังไงทำไมจริงๆอันนี้ด้วยทำงานร่วมกับทางดีไซเนอร์ทางดีไซเนอร์ก็มีอินสปิเรชันคิดมาจากดอกไม้ก่อนแล้วก็มาเป็นบูเก้บูเก้นี่กับฝรั่งเศสไหมน่าจะใช่ค่ะอาจารย์ใช่ก็มาคอลเลกชันคือดร.ดิเวศแกไม่รู้จักบูเก้รู้จักแต่บุ้งกี่90อยากจะรู้ว่าคนอังกฤษเวลาเขาพูดเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับความรักเนี่ยเอาภาษาฝรั่งเศสมาใช้ไหมเออจะกังงงกันนะเรื่องเขาแล้วกันนะของเราเดี๋ยวเราได้ฟิลนี้นะแล้วมันมีอะไรจริงๆอย่างอันนี้ค่ะอย่างภาพที่เห็นนะคะก็จะมีอย่างนี้ค่ะกำไลตรงกลางซึ่งก็เป็นแบบดอกไม้ค่ะอาจารย์สัมผัสดูได้นะคะว่ามันจะมีเลเยอร์สูงต่ำเลเยอร์สูงต่ำใช่คือเวลาใส่แล้วมันก็จะมีมิติก็เหมือนเรามีช่อดอกไม้อยู่ในข้อมือของเราค่ะแล้วก็ถัดจากตัวกำไรอะค่ะอาจารย์ก็จะมีตัวจี้โชว์ให้กล้องถ่ายชัดๆเลยฮะชัดๆเลยครับจะได้ดูอ๋อเซตของเครื่องประดับนี่ปกติคนก็จะใส่กำไรข้อมือถูกไหมฮะใช่ค่ะไหนโชว์แล้วบอกเลยครับเท่าไหร่ครับกำไรตัวกำไรอันนี้อยู่ที่ 169,900 ค่ะในช่วง Exclusive นี้ Everyday คุ้ม Everyday คุ้มทีนี้สำคัญคือต้องเป็นด้วยไปให้ใครมันจะเหลืออยู่กี่วันได้ใต้สาวๆเลยอันนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์จี้ค่ะบูเก้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นเลเยอร์อย่างตัวจี้นี่อยู่ที่ 69,900 แต่ว่าในช่วงวาเลนไทน์เราให้สร้อยด้วยซึ่งสร้อยมีเพชรด้วยนะคะมีความเพชรหัวใจถ้าไม่ซื้อช่วงนี้ก็คือจะไม่ได้สร้อยสร้อยจะแย่เพราะว่าสร้อยจะอยู่ที่ราคา 18,900 ค่ะครับจะมาช่วงนี้นะครับหรือเซตมินิขึ้นมาแหวนค่ะอาจารย์แหวนเป็นบูเก้ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ 25,900 จังหวะกล้องดึงภาพชัดๆนี่ครับจะได้เห็นภาพอันนี้น่ารักนะสวยเลยใส่ได้ทุกวันค่ะแล้วก็มีต่างหูใช่ค่ะก็คือคอลเลกชันนี้เป็นมาคิดมาจากบูเก้ค่ะค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นต่างหูค่ะต่างหูก็อยู่ที่ 33,900 บาทคิดเป็นแล้วออกแบบพวกนี้เราออกเองเลยจูบิลี่เรามีทีมใช่ค่ะเรามีทีมในการทำการออกแบบและช่างก็เป็นช่างที่เราเอาซอร์สไปค่ะเขาก็ต้องทำตามแบบเราได้ใช่ค่ะซึ่งอันนี้เราทำงานร่วมกับบริษัทญี่ปุ่นในการที่จะทำคอลเลกชันอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่อาจารย์เห็นเครื่องประดับมันจะมีมิติความสูงต่ำไม่ได้อยู่แฟลตเลเยอร์เดียวอะไรเงี้ยค่ะก็เวลาใส่เราก็จะทำให้เครื่องประดับมันดูโดดเด่นทำกับบริษัทญี่ปุ่นแบบว่าอะไรคือโรงงานที่ผลิตให้กับทางยูบิลี่อะค่ะเป็นโรงงานของบริษัทญี่ปุ่นที่มาตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งทำให้เราเอ็กซ์คลูซีฟค่ะในชุดเนี้ยจำหน่ายในช่วงวาเลนไทน์วาเลนไทน์เท่านั้นแล้วถ้าหมดช่วงวาเลนไทน์แล้วเนี่ยจะไม่มีค่ะเพราะอันทำเป็นเอ็กซ์คลูซีฟอ๋อเหรอฮะผมเพิ่งกะว่ารอให้พ้นไปก่อนแล้วมาซื้อเผื่อลดราคาลดราคาจะโทรจะซื้อให้ใครอะเอ้าว่าโทรก็โทรก็รู้อยู่แต่อาจารย์ถามว่ารู้แบบว่าถ้าผู้หญิงรู้ว่าเราไปซื้อเพชรลดราคามาเนี่ยความรู้สึกมันจะหายไปฟูบเลยอะเหรอเออโอ้ใช่ไหมดูเหมือนมันไม่ตรงแล้วเขารู้เขารู้จริงเพราะอะไรรู้ไหมผมอะไปซื้อมาจากไอ้โกดังอะเฮ้ย service merchandise
โอ้คือของที่มันมีตำหนิไม่มีตำหนิแต่ว่าที่อเมริกามันมีแบบขายของสารพัดเป็นคล้ายๆกุฎังเสร็จแล้วเราก็ไปดูนะมันคุ้มค่าใช่ไหมเขาก็ใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างทุกสินค้าทุกอย่างใช่ไหมมันก็มีเพชรขายด้วยนะวางคู่กับบุ้งจี๋อะไรแถวๆนี้แล้วเราก็ซื้อมาจี้เลยบอกเอาตัวนี้เดี๋ยวเขาไปเบิกออกมาแล้วก็ไปซื้อแล้วเสร็จแล้วเอามาให้เราก็บอกว่าเนี่ยเพชรอย่างนี้แบบมีเซอร์ติฟิคเคียนกันดีแต่ว่าอันนี้สร้างสตอรี่ลำบากชีวิตดูยากชุดนี้ทีเดียวก็พอแล้วจบแล้วสมัยนู้น20ปีแล้วอ๋อได้คือ20ปีแล้วเมืองไทยยังไม่ใช่จะไม่มีร้านขายเพชรเดี๋ยวเราจะต้องพักสักครู่หนึ่งนะครับกลับเข้ามาเลยต้องคุยเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันน่าสนใจเพราะนอกจากเทศกาลตรุษจีนวาเลนไทน์ปกติเรามีจัดอะไรยังไงอีกถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ปกติสมมติถ้าเกิดเรามีเพชรอยู่ที่บ้านแล้วนะเป็นลูกค้าของยูบิลี่เนี่ยเกิดจะไม่ให้เปลี่ยนตัวเรือนได้ทำยังไงได้บ้างพักสักครู่ครับคือสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงเสริมอาหารเม็ดอมทองอร่ามเย็นชุ่มคอกระทะสีทองทองทองฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกลเด้นทรอสโลเซนกลับมาพบกับรายการมันนี่ทอล์กนะครับวันนี้เรากำลังคุยกับคุณอัญรัตน์พรประกิตนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยูบิลี่เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนคุยกับเรื่องของธุรกิจของเพชรเพชรของจูบิลี่นะครับเมื่อตอนที่ก่อนจะพักไปเนี่ยนะครับเราก็พูดถึงมันมีเซตแต่เซตตุ๊จีนเทศกาลตุ๊จีนก็คือพกลกซิ่วแล้วก็อะไรกันซวงสี่ซวงสี่นะฮะแล้วก็มาถึงเทศกาลวาเลนไทน์บูเก้ค่ะอันนี้เป็นบูเก้ค่ะซึ่งก็น่ารักไปอีกแบบนึงเลยเป็นเขาเรียกอะไรมอบรักให้แล้วก็ทุกวันใช่ค่ะ love you every day love you every day แต่ตอนนี้นะระบบเราใจเรามันนี่ทอล์กนะแต่ผมดูโฆษณาตะกี้เนี่ยของยูบิลี่เนี่ยไดมอนด์ทอล์กนะนี่ใช้เพชรพูดแทนความรู้สึกไม่ใช่ไดมอนด์ธรรมดาด้วยมันเป็น
จะเรียกอะไรนะในไดมอนด์เนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะเพชรอย่างเดียวมันรวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างถูกไหมฮะใช่ค่ะมันทำเป็นดอกไม้อยู่ในนั้นใช่ค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ตัวไดมอนด์เป็นก้อนๆมันอยู่ๆไปเอาเพชรแบบที่ไหน20ปีที่แล้วไปซื้อจากไอ้นะคนดังที่ไหนมาก็ไม่รู้มาให้ไอ้มันโบราณแล้วแบบนั้นอ่ะไปว่าใครเขาแต่ใครพูดมาก็ว่าคนนั้นแล้วกันแต่วันนี้มันออกมาเป็นตัวเรือนถูกไหมฮะมันมีคุณค่ามากกว่าคำว่าเพชรมันมีคุณค่าเรียกว่ามันเหมาะกับใจกับจิตใจกับจิตใจค่ะผู้หญิงใส่แหวนเพชรปุ๊บก็อารมณ์ดีเลยเพชรแทนชมพู่เพชรแทนชมพู่แต่มันก็คงต้องประกอบกับความจริงใจด้วยนะเพราะเรื่องเนี่ยผู้ชายเขาก็ทำงานทำการไม่ใช่ผู้ชายก็ไปแอบมีกิ๊กมีเกิ๊กคงไม่ได้ช่วยไม่ได้ผมสงสัยอยู่นิดหนึ่งเมื่อก่อนคือภาษิตไทยเราก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอัญมณีอยู่บ้างแต่ทำไมก็ถึงบอกไก่ได้พลอยทำไมไม่เป็นไก่ได้เพชรโอ้ยสมัยก่อนเพชรหายากมากเหรอโอ้สมัยนี่ย้อนหลังไปตั้งกี่ปีเป็นร้อยแล้วเหรอไก่ได้พลอยอ่ะเหรอเออสมัยก่อนมีแต่พลอยเดี๋ยวนี้ยังมีพลอยไหมมีค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีพลอยค่ะแล้วเมืองไทยเป็นแหล่งพลอยใช่ค่ะก็ที่ถูกจักกันก็จันทบุรีค่ะแต่ผมว่าหลังๆคนไม่ค่อยใส่กันเท่าไหร่นะพลอยแล้วมันช่วงหลังไม่ค่อยใส่แล้วก็เขาเรียกอะไรชื่อเสียงก็ลดลงนิดนึงที่ชื่อเสียงพลอยลดไม่ลดเพราะว่าอย่าพลอยเชอร์มานไงที่จะไปพูดกันได้เดี๋ยวจะไปยุ่งกับเขาเปล่ากลับมานี่กลับมากลับมานี่กลับมาชูบิลลี่เขานี่กลับมากลับมาเอฟอะไรนะ forever mark ค่ะ forever mark ค่ะสาขาแรกจะเปิดที่สยามที่เดือนกุมภาเนี่ยแหละค่ะก็วันที่10กุมภาที่พาราสยามพารากอนพารากอนหรือพารากอนฮะเขาบอกภาษาไทยอ่านสยามพารากอนผมไม่เคยเชื่อภาษาไทยได้ชอบพูดว่าคุณไปชอบอย่างเงี้ยบางคนว่าอ่านพารากอนเพราะอะไรบางคนบอกว่าฝรั่งเขาอ่านพารากอนจริงๆไม่ใช่จริงๆฝรั่งเขาอ่านพารากอนเนี่ยนะพารากอนที่เราอ่านเนี่ยนะเขาอ่านเขาเรียกว่าพารากอนกุ้นมันอ่านก้อนนะฝรั่งอ่านมันละกุ้นนะอย่างนั้นเป็นต้นไปแล้วเอาละแต่ว่าก้อนหรือก้อนก็อันเดียวกันเรามีแผนจะขยายตัวยังไงปะมีค่ะก็จริงๆมีวางไว้ประมาณ5ปีนะคะ5ปีค่ะกี่สาขาก็น่าจะประมาณ 20-25 สาขาก็ปีนึงประมาณ 4-5 สาขาใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่จะไปไหนจะไปทุกแห่งที่จูบิลี่ไปเลยอาจจะไม่ได้ทุกแห่งที่มียูบิลี่นะคะก็จะมีทั้งที่ที่มีบิลลี่ด้วยและอาจจะไม่มีด้วยแต่ว่าในจังหวัดที่มีเรียกว่ามีกำลังการซื้อแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายอะค่ะก็คงจะไปจริงทั้งในกรุงเทพใช่ค่ะแล้วก็ในจังหวัดท่องเที่ยวอย่างเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวผมถามนิดนึงบางคนที่เป็นลูกค้าของจูบิลลี่เนี่ยก็คือโอ้โหวันนี้มันออกชุดใหม่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้โหเราอยากจะได้ของใหม่บ้างเนี่ยมันมีการเทิร์นของไหมคือโดยปกติไม่อยากจะลงทุนเพิ่มเอ้าแล้วก็อ๋อนี่ให้ไปปั๊บเดี๋ยวพอเขาออกชุดใหม่มาชุดกลับไปเปลี่ยนแล้วบอกนี่ชุดใหม่แต่จริงนะถ้าทันอย่างนั้นอ่ะผู้หญิงอ่ะที่เขาได้รับเนี่ยจะบอกว่าอยากได้ของใหม่ก็เอาของเก่ามาเทิร์นเออเดี๋ยวที่ถ้าบอกว่าก็ขอเทิร์นคนที่มาให้เทิร์นเลยอย่างนั้นมันต้องคิดมันน่าจะมีไหมมีช่องทางนี้ไหมคือโดยปกติค่ะสินค้าปกติทั่วไปเราก็จะสามารถที่จะเอามาเปลี่ยนได้นะคะเบื่อไม่ชอบเบื่อแล้วคือใส่ไปแล้ว5ปีเบื่อแล้วอยากจะเปลี่ยนดีไซน์ใหม่สามารถมาเปลี่ยนได้ค่ะเป็นลูกค้าจูเวลรี่นี่ได้เลยถูกไหมได้เลยค่ะนี่ไงเนี่ยสำหรับคนที่เลิกกันเฮ้ยไม่ต้องเลิกเลิกกันก็เอาเทิร์นไปเลยไม่ต้องเถื่อนแต่กรณีนี้ก็คือต้องเป็นลูกค้าจูบิลี่ไอ้พวกคือเป็นสินค้าของเราค่ะไปซื้อตามโกดังอะไรนี่เราไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะแล้วเวลาสมมติว่าเขาซื้อไปเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยบอกเออตอนนี้โอ้โหนี่เห็นชุดใหม่ปั๊บๆนี่นะมีฮกลกซิ่วแล้วก็สีอะไรสักอย่างเลยนะเออแล้วก็อันนี้โอ้โหน่าสนใจบูเก้เนี่ยนะแล้วก็เอามาปั๊บเนี่ยทำยังไงฮะปกติคือถ้าเป็นสินค้าที่ทำขึ้นมาเฉพาะในช่วงของเทศกาล Exclusive อันนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนได้อ๋อไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่ถ้าเป็นสินค้าปกติสามารถเปลี่ยนได้ตลอดอ๋อเหรอฮะสมมติเขาบอกมีเพชรโอ้โหนี่สู้สาวอยู่กลัดนึงนี่เป็นของจูบิลลี่เลยนะจะเปลี่ยนตัวเรือนใหม่นี่ทำได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะมาทำไงฮะหรือจริงๆอย่างยกตัวอย่างมีตัวเรือน1กลัดที่เอาจากเราไปซื้อจากเราไปนะคะแล้วก็อยากได้เอาเพชรเม็ดนี้มาทำตัวเรือนดีไซน์แบบนี้เราก็ทำให้ได้ค่ะแล้วทำให้ก็คือมีค่าเปลี่ยนค่าอะไรก็ตามเรียกว่าตามน้ำหนักทองแล้วก็ตามค่าแรงที่ช่างได้ชาร์จมาทั้งนี้มีคนเปลี่ยนมั้ยมีค่ะมีค่ะอาจารย์ไม่เยอะนะไม่น่าจะเยอะสักประมาณ 10-15% ที่เปลี่ยนก็ถือว่าใช้ได้ค่ะถูกไหมฮะบางท่านก็จะมีเปลี่ยนแต่ว่าบางเมเจอรี่ส่วนใหญ่คือจะซื้อเพิ่มแล้วเพชรที่มาเปลี่ยนเนี่ยส่วนใหญ่มันเขาเรียกน้ำหนักมันหายไปไหมไม่ค่ะมันก็อยู่เหมือนเดิมค่ะอาจารย์คือเพชรมันก็คือเพชรไม่เหมือนทองนะทองเนี่ยเชื่อไหมไปพอตะไปตะมามันจะหายใช้ไปนานจริงอ่ะจริงอ๋อมันสึกเพราะไอ้เหงื่ออะไรเนี่ยผมมีบางทีเราก็ทองไปล้างไปอะไรต่างเนี่ยนะปรากฏเอ้ย
น้ำหนักทองคงหายไปนะไอ้คนที่เขาล้างอะเขาคนไปมันมีน้ำประสานทองมันมีอะไรแต่ว่าเพชรไอ้ตรงนี้ที่ว่าเนี่ยเรารับประกันตลอดชีวิตหรือว่ามันมีระยะเวลาคุณจะมาเปลี่ยนได้ภายใน2ปี3ปีเกินนั้นไม่ได้เปลี่ยนได้ตลอดชีวิตค่ะตลอดชีวิตเลยค่ะDiamond are forever ค่ะเก่งแล้วอ่ะเดี๋ยวถามคำถามสุดท้ายนิดนึงนะว่าไอ้ธุรกิจวันนี้เนี่ยในเศรษฐกิจดูเหมือนไม่ดีเนี่ยของเรายังไปได้ดีไหมก็จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าโดยภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะคะแต่ว่าเนื่องจากธุรกิจเพชรเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะค่ะซึ่งในฐานะของอันเองเนี่ยเป็นผู้บริหารแบรนด์เราก็จะต้องเรียกว่านำมีกลยุทธ์ใหม่ๆมาแล้วก็ทำการบ้านกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างผลิตภัณฑ์เองอะค่ะอย่างปีนี้เป็นปีแรกเลยที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่ออกในช่วงของตรุษจีนโดยเฉพาะด้วยซึ่งวาเลนไทน์เราทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าวาเลนไทน์ปีนี้ก็จะมีเรียกความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ที่มีพิเศษกว่าทุกๆปีจริงๆแล้วจริงๆอากิเอ็นยังไม่ได้เล่านิดนึงว่านอกเหนือจากคอลเลกชันวาเลนไทน์ที่ออกเนี่ยปีนี้อันก็จะมีการถ้าลูกค้าที่ซื้อในเขตกรุงเทพนะคะมีส่งดอกไม้ให้กับคนรักใครก็ได้ด้วยช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยแหละแถมให้ถือว่าไงใช่ค่ะฟรีค่ะอาจารย์ส่งให้กับคนรักที่บ้านเลยแล้วเราพูดถึงเฟสทีฟอันอื่นดีกว่ามีอะไรไหมต่อไปอนาคตข้างหน้าก็จะมีวันแม่วันแม่คิดต่อไปวันนั่นมีไหมวันฮาโลวีนวันฮาโลวีนไปเซอร์ไพรส์ไปด้วยเอ้าปีนี้ไม่แน่ค่ะไม่แน่ค่ะอาจารย์แนะนำมาก็ดูจ้าเอ๋เพชรโผล่มาเลยน่าสนใจโอ้วันนี้เราได้ฟังนะก็เรียกว่าความสวยความงามแต่เป็นความสวยที่เลอค่าแล้วอยู่กับเราอมตะนิรันดร์กาลตลอดไปความสุขทางใจรักนี้ให้ได้ทุกวันกับการให้เพชรของจุลีแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณอัญญรัตน์พรประกิตไปอย่างยิ่งที่มาให้ความรู้แล้วก็มานะเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้พวกเราได้ฟังวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรายการ Money Talk ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับ